สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่17กุมภาพันธ์นะคะตลาดเมื่อวานนี้ก็ผันผวนอีกเช่นเคยนะคะหลังจากพยายามเดินหน้าทดสอบ1,300จุดในช่วงเช้านะคะขึ้นไปไม่ถึงนะคะแล้วสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะทำให้อ่อนตัวลงมาพร้อมสัญญาณขายตามกราฟ60นาทีนะคะแต่ว่ายังให้ภาพของการเป็นไซด์เวย์ในกรอบกว้างๆนะคะเราคิดว่ายังน่าจะสามารถเก็งกำไรในกรอบได้เช่นเดิมนะคะโดยถ้ามองเป็นวันๆไปเนี่ยวันนี้แนวต้านจะอยู่ในช่วง1,295ถึง1,300จุดโดยที่แนวรับนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,280แล้วก็1,270ตามลำดับนะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว AAV นะคะซึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาใกล้แนวรับ EMA 75วันในขณะที่ Modified Stochastic ก็แตะเขต Overzone เช่นเดียวกันนะคะแล้วราคาก็เริ่มทรงตัวคาดว่าจะยืนได้นะคะตรงแถวๆนี้ก็น่าจะถือเป็นจุดซื้อดักรีบาวแนวรับประมาณ5บาท25นะคะต้าน5บาท60ถึง5บาท70แล้วก็คัทลอสที่5บาท15ค่ะถัดมาเป็น SMPC นะคะหลังจากที่ติดไหลลงมาแรงติดต่อกันเป็นเวลา 4-5 วันนะคะจะเห็นว่ามีการทรงตัวบนแนวรับตามเส้นสปีดไลน์ที่2/3นะคะก่อนที่จะดีดกลับมาปิดที่ราคาสูงสุดของวันได้นะคะทำให้แท่งเทียนเมื่อวานนี้กลับมาเป็นบูลลิชอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสลุ้นรีบาวโดยให้แนวรับไว้ที่8บาท80นะคะแนวต้านแรก9บาท40ถัดไป9บาท75แล้วก็คัทลอสที่8บาท70ค่ะตัวสุดท้ายเป็น LIT นะคะตัวนี้ดูเหมือนจะยืนได้ที่แนวรับ EMA 75วันหลังจากที่มีแรงซื้อเข้ามารับนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นก็เริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะคาดว่าจะรีบาวหาแนวต้าน EMA 25ประมาณ 8.8 ถึง9บาทได้นะคะตัวแนวรับจะอยู่ที่8บาท45นะคะแล้วก็จุดคัทลอสจะอยู่ที่8บาท30ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ